หวานอยู่ครับช่วงที่แล้วเราก็คุยกับคู่จิ้นในละครค่ะนะคนก็ไปอิมเมจินกันก็ไปคิดกันไปว่าสองคู่น่าจะชอบกันจริงๆน่าจะน่ารักดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเรามาคุยเรื่องของคู่จิ้นในชีวิตจริงกันบ้างจริงๆกันเลยใช่ยังเชียร์เนี่ยเป็นสาวฮอตมาตั้งแต่เด็กๆต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยตั้งแต่เด็กๆเลยนะหนุ่มๆมาชอบเยอะใช่ไหมจริงแล้วเป็นยังไงคะเด็กๆสมัยเรียนเนาะสมัยคือเชียร์จะมีเรียนโรงเรียนสหะตอนประถมค่ะประถมอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยค่ะช่วงประถมก็จะแบบว่าเพื่อนๆมีป๊อปปี้เลิฟไหมมีป๊อปปี้เลิฟไหมช่วงประถมมีมีชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรใครถ้าเอาแบบบอกได้ไหมจริงที่สุดบอกได้ค่ะชื่อป๊อกค่ะชื่อป๊อกน้องป๊อกเป็นป๊อกเชลซีอะนะใช่ประถมเป็นใครทุกคนป๊อกชื่อจริงไหมคุณป๊อกมีชื่อจริงต้องเกียรติค่ะเขาจีบเราอย่างเงี้ยหรอก็มันเหมือนประมาณแบบเฮ้ยเนี่ยเอ้ยอะไรอย่างเวลาเชียร์เราชอบคนพักเข้าไปหากันแซวกันแซวกันใช่ค่ะหน้าตาเป็นไงหน้าตาดีไหมก็เชื่อว่าตอนนั้นก็ถือว่าโอเคเลยหล่อเรียบร้อยหรือว่าไม่เรียบร้อยเหรอก็แบบเอ้แต่คือเขาจะเหมือนแบบแสบแต่แบบหัวโจกนิดหน่อยกับเราจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบไม่เป็นอ่าไม่รับเลยนี่ป่าแล้วเขานามสกุลเดียวกันด้วยแซ่เดียวกันบอกว่าใช่แซ่อะไรแซ่ลิมอ๋อเหรอเหมือนเราเขาชื่อต้องเกียรติแซ่ลิมแล้วเราอะแต่คือเรานามสกุลลิธาพี่นันค่ะแต่ว่าแซ่จริงๆเราเนี่ยแซ่ลิมลิมกันลิปเนี่ยลิมมาเป็นลิธาเออเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนื้อคู่นี่แหละแซ่ลิมกับแซ่ลิมถ้าแต่งงานกันมีลูกเป็นแซ่ลิมก็จะสืบต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆนี่คิดแบบว่าไปอย่างนั้นกับอะไรนะน้องป๊อกใช่ไหมก็ต้องมีอย่างนั้นแหละก็ต้องมีบ้างอย่างไอ้ต้องเป็นแต่งงานกันเราจะมีแบบวาดรูปพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอน่ารักเลยแล้วนอกจากน้องป๊อกยังมีเด็กผู้ชายคนอื่นอยู่ไหมคะอย่างนอกจากคุณป๊อกเนี่ยคุณก้องเกียรติจริงๆเอาจริงๆเอาจริงเยอะมากแล้วมีใครที่มันแบบว่าอยู่ในลิสต์ของเราเข้าสายตาเราเหมือนสไตล์คล้ายๆคุณป๊อกเนี่ยค่ะคือถ้าจริงมันจะมีแบบเหมือนเป็นช่วงแบบเหมือนช่วงดราม่าช่วงดราม่าแล้วกันช่วงดราม่าอารมณ์แบบประมาณว่าขึ้นช่วงขึ้นป.3อะไรเงี้ยมันจะมีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ชื่อเชษฐพรเชษฐพรเชษฐเนี่ยมันจะแบบตัวเล็กๆคือตอนแรกเราก็ไม่ชอบแต่คือเหมือนแบบเชษฐเพราะเราชอบอยู่กับป๊อกอยู่ก็เหมือนแบบแต่มันก็จะมีช่วงห่างๆแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชษฐเข้ามาปุ๊บแล้วแบบเหมือนพอรู้ว่าเชษฐชอบอะไรเงี้ยคือเขานู่นนี่เรื่อยๆเราก็เหมือนหวั่นไหวอะไรเงี้ยโอ้ยมีหวั่นไหวด้วยแล้วเรื่องเศร้าเรื่องดราม่าคืออะไรเรื่องดราม่าคือเหมือนแบบเอ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบอะไรแบบอย่างเงี้ยสามเศร้าสามข้าวผู้ชายสองคนไม่ได้หรอกใช่ไหมต้องสามขึ้นไม่ใช่ก็เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหรอกไม่ควรสามเศร้าก็เลยแบบจะเลือกใครสักคนหนึ่งละก็เลยตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยเหมือนใจเนี่ยกำลังจะแบบเลือกเชษฐ์อ้าวแล้วป๊อกเรามันดราม่าตรงที่ว่าอยู่ดีๆเชษฐ์ก็ต้องกลับไปเรียนที่ต่างจังหวัดโอ้เหรอเขามาค่ะอ๋อกลับไปใช่จำได้เลยวินาทีนั้นเนี่ยอยู่ตรงระเบียงหน้าห้องชั้น3แบบเราเหมือนไปหันแบบน้ำตาคลอเลยอ้าวโถเด็กนะแล้วก็มีเขียนจดหมายหากันแล้วเราก็เลยกลับมาหาป๊อกเหมือนเดิมก็คือจริงๆก็ไม่ได้อยากจะกลับมาหาแต่ว่าไม่เหลืออะไรแล้วก็เอาไปได้ไม่ใช่ไอเราคิดว่าป๊อกไม่อะไรกับเราแล้วแต่พอช่วงขึ้นตอนช่วงที่เปลี่ยนห้องที่อยู่คนละห้องแล้วอะค่ะเปิดเทอมวันแรกเนี่ย อยู่ดีๆมันก็เหมือนอารมณ์แบบมีเสียงแบบเฮโลมาแบบอุ้ยเหมือนมีงานโรงเรียนอะไรขบวนอะไรสักอย่างเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนกลุ่มใหญ่มากดันป๊อกเนี่ยคือถือดอกกุหลาบแบบช่อใหญ่มาป๊อกให้รักเราเนาะเกิดป๊ออะไรนะป๊อ5ป๊อ5ประมาณ10ขวบ11ขวบ11ขวบได้โอ้ตายแล้วด้วยความที่มันเปลี่ยนห้องใหม่เพื่อนก็ยังไม่คุ้นแล้วก็เลยแบบเหมือนทำเป็นแบบนิ่งๆเดินไปรับพอเดินไปรับเนี่ยทุกคนก็เฮ้อะไรเงี้ยเราก็แบบเขินดิเขินแล้วก็เลยเดินเอาดอกไม้เนี่ยไปทิ้งถังขยะอยู่นั้นเลยทุกคนตายแล้ววุ้มวุ้มป๊อกกับป๊อกเงียบเลยดิมาคู่เลยป๊อกก็คือไม่รู้แต่เราก็แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็คือแบบพอไอ้นี่เสร็จคือเราก็เสียใจค่ะเสียใจแล้วก็แบบก็ฟอร์มแก้เกอร์อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นน่ะป๊อกก็ทำหน้าไงตอนนั้นป๊อกก็เหมือนแบบผิดหวังแล้วก็เอ๊ะไปอะไรเงี้ยโอ้เลยโอ้ยป๊อกครับขอบคุณครับเข้าดิเข้า
าป้องป้องหน้าป้องหน้าไอ้ท่านมองโอ้โหเก็บเก็บกูจะเคลียร์เฟรมให้เคลียร์เฟรมเคลียร์เฟรมโอ้ยมา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 นั่งนั่งท่านมานั่งท่านมานั่งข้างนั่งเบียดกันหน่อยนะไม่เป็นไรนะเชียร์ป้องนั่งเบียดหน่อยได้ไหมแม่เด็กๆนั่งนี่ไม่เลยนี่ไงเลยถามคนต่อเลยไหมเขินเขินแล้วเหงื่อแห้งเฮ้ย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 เชียร์ที่กำพรเขินแล้วเหงื่อแห้งทำไมอย่างนี้หรอเด็กเนี่ยน้องป๊อกป๊อกหาป๊อกแล้ววันนั้นขอย้อนวันนั้นได้ไหมวันที่แบบว่าเราเอาดอกกุหลาบไปให้เชียร์แล้วเสร็จแล้วเขาทิ้งถังรู้ไหมคุณรู้เอาเหี้ยคุณรู้คุณรู้ไหมว่าเขาเอาดอกไม้ไปทิ้งคือผมไปให้นี่ก็จะแย่แล้วตัวเขินใช่ไหมเขินเหมือนกันใช่ไหมให้แต่ผมก็ชิ่งเลยอ๋อเหรออ๋อไม่ได้อยู่ดูเหรอแต่ว่าก็เพื่อนนะเขาก็บอกกันว่าเฮ้ยเชียร์ไปทิ้งนะแล้วเรายังไงล่ะรู้สึกยังไงรู้ว่าเชียร์เขาเอาไปทิ้งช้ำรักเลยป่ะคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็เข้าใจครับคือมันเหรอเราก็อายนะเขาก็คงต้องยิ่งกว่าเราอีกอ่ะเอาแล้วเป็นแฟนกันไหมสรุปอ่ะวันนั้นอ่ะจากวันนั้นอุตส่าห์มอบดอกไม้แล้วอ่ะได้คุยต่อป่ะได้คุยต่อก็คุยกันนะครับเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนกันครับผมแล้วไม่มีคนอื่นยังไม่มีคนอื่นเลยไหมไปจีบคนอื่นต่อไม่ไม่ครับก็ยังคุยกันต่อไปคือจะบอกว่ามันเรื่องคือคนรู้เยอะมากอาจารย์ก็ยังแซวเลยค่ะคืออาจารย์ประจำอาจารย์จารุณีอาจารย์ประจำชั้นห้องเขาอะค่ะเวลามาเจอแบบมาสอนเชียร์อย่างเงี้ยอยู่คนละห้องเขาจะแบบว่าอ้าวเป็นไงลูกสะใภ้ครูเนี่ยพอออกจากโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้เจอกันโจซี่นี่เห็นบอกว่ามี Facebook กันจนถึงเช้าอ๋อเหรอบอกมาเจอกันใน Facebook แชทกันเพิ่งมาเจอกันนะเพิ่งมาเจอคือเพื่อนเขาจะรวมกลุ่ม Facebook กันมาครับพวกเพื่อนเก่าแล้วเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกทีก็ลากกันเข้าไปแล้วไปเจอกันอ๋อแล้วแชทกันถึงเช้าเลยเหรอก็แบบเหมือนคุยกันเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคนนะมีแต่ตอนนั้นก็เพื่อนแล้วก็มันก็ค่อยๆหายไปนะแล้วก็เหลือตอนเช้าเนี่ยเฮ้ยถามจริงตอนนั้นป.4 ป.5 นะครับผมชอบเชียร์เพราะอะไรตอนนั้นชอบเพราะอะไรนะครับมันเหมือนว่าเราประทับใจกันมากกว่าเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรทำร่วมกันเยอะครับเช่นแบบอะไรวะอย่าลงเลยไงอย่าลงเลยอ๋อแข่งวิ่งแข่งวิ่งกันใช่ไหมแล้วก็เขาตกเย็นอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเล่นบอลกับผมเล่นบอลเขาก็จะมาขอเล่นด้วยเป็นโกอะไรผู้หญิงแล้วเราเป็นทีมผู้ชายล้วนหรือว่าชายล้วนชายล้วนเลยชายล้วนเลยแล้วผู้หญิงสาวไปขอเล่นกับเขาคนเดียวใช่พี่มีอีกคนนึงที่ไปเป็นเพื่อนกันค่ะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าใครแต่ก็คือแบบเหมือนไปอยู่แต่คือตรงนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนที่รู้จักกันหมดอะไรเงี้ยเห็นบอกนอกจากเรื่องกุหลาบแล้วยังมีเรื่องกระเป๋าอีกเหรอกระเป๋าเรื่องกระเป๋าคือไงน้องเชียร์กระเป๋าเรื่องไงคะกูก็รู้สึกผิดคือเหมือนแบบพอเราเข้าช่วงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือกระเป๋าที่เขาจะฮิตกันใช้ก็จะเป็นกระเป๋าจ่าขอบต้องจ่าขอบนะลิมนีมอะไรเงี้ยจะตอนนั้นคือเราก็ยังไม่เป็นจ่าขอบแต่คือจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนเหมือนติดจะต้องว่าเอ้ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเพื่อนบอกเฮ้ยทำไมไม่ซื้อสักทีอะไรเงี้ยคือมันมาเยอะๆจนเราก็คุยแล้วก็อยากได้กระเป๋าเนาะบอกใครบอกนี่บอกเขาอยากได้กระเป๋าก็งมหน้าด้านอยู่อะก็แบบอยากได้เงิน1,500ก็ได้จริงเราไปเอามาให้จริงๆด้วยจริงๆเอาให้จริงๆแล้วก็เอาอะเอาเฉยเลยอะเอากระเป๋าไปถึงอะไรเอา1,500เอาตังค์มาให้ก็เหมือนซื้อให้กระเป๋ากระเป๋ามัน2,000กว่าบาทอะไรเงี้ยที่เหลือออกเองโอเครู้สึกผิดด้วยรู้สึกผิดด้วยรู้สึกผิดว่าอะไรก็แบบไม่รู้ว่าเหมือนแบบไปเอาตังค์เขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยได้ของแล้วครับพี่ชิงเราได้ของแล้วก็แบบเหมือนไม่ค่อยได้เจออะไรพวกนี้ด้วยค่ะแล้วทุกวันนี้ยังเป็นไงคะประทับใจกันอยู่ไหมคะตั้งแต่เรื่องราวเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาคุยกันอีกทีนึงเนี่ยประทับใจค่ะประทับใจเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขายังเหมือนมันยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมไม่เจอกันเลยแบบอู้ยังกี่ปีเนาะแล้วก็ยังคุยกันเหมือนเดิมคือก็ยังคงเป็นแบบเหมือนสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบก็ดีใจที่ได้แบบเห็นบอกนัดเจอกันในกลุ่มเพื่อนฝูงตั้งใจเลยว่าตั้งใจตั้งใจเลยจะต้องไปเจอป๊อกเนี่ยใช่เนี่ยเพราะอะไรก็แบบเหมือนอารมณ์แบบว่าจะกินตังค์ปัญหาอันนี้จะกินตังค์ปัญหาที่อยู่ในใจว่าดูว่าจะขอยืมตังค์อีกทำไมถึงตั้งใจว่าเดี๋ยวนัดเลี้ยงรุ่นกันเดี๋ยวต้องไปเจอป๊อกวะก็เขาเป็นคนที่แบบคือจริงๆนะในบรรดาเพื่อนผู้ชายสมัยเด็กเนี่ยก็คือถือเป็นคนที่สนิทมากๆคนหนึ่งพอครั้งหนึ่งที่เหมือนแบบเอ้ยนัดกันแล้วเหมือนเนี่ยบอกจะมาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยดีใจอยากเจอเลิกถ่ายละครดึกแล้วไกลมากแบบเหมือนขับ
ขับรถมาเลยค่ะยังรู้สึกดีกับเขาป๊อกมาไหมป๊อกมาไหมไม่มาอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้เนอะทำไมคุณไม่มาไม่ไม่ว่างครับวันนั้นไม่ว่างหรือแล้วบอกว่าจะมาทำไมมีแฟนแล้วหรือเปล่ามีแฟนแล้วอ่ะมีแฟนยังคะนี่มันอย่างนี้ไงล่ะผมเจอก็ไม่ได้เพราะว่าผมมีแฟนแล้วมันอย่างนี้ไงล่ะไม่เราคิดมากไปหรือเปล่าเรามีแฟนแล้วแต่เขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่าคิดมากไปเปล่าไม่ไปอะไรอ๋อไม่ใช่ผมไม่ว่างครับไม่ว่างเรื่องงานดึกงานผมทำดึกครับนี่ก็ดึกนี้ดึกเป็นออกแบบครับแม่ออกแบบอ๋อออกแบบสีเรียมาเจอวันนี้รู้สึกไงบ้างจริงๆก็แอบติดตามผลงานเขาอยู่เหมือนกันนะครับไม่ต้องแอบไม่ได้ดูทีวีที่บ้านใครจะไปสนใจแอบเราบ้าดูทีวีก็เปิดอยู่ที่บ้านเราก็นั่งดูอย่างนี้ไม่แอบดูทำไมเราใช้คำว่าแอบเพราะเขาไม่รู้ไงอ๋อเขาไม่รู้นึกว่าอยู่บ้านก็นั่งหลบหลังโซฟาแล้วดูเพื่อเปียบเปยเปียบเปยเขาบอกแอบดูเนี่ยแอบติดตามผลงานมีอะไรอยากจะบอกเชียร์ไหมเขินเขินใช่ไหมเขินอ้าวโอเคท่านผู้ชมอย่างที่บอกเลยฮะรักในวันๆนั้นถึงกี่ครั้งนี่มันก็ยิ้มได้นะยิ้มได้วันนี้ต้องขอบคุณนะคุณป้อมนะให้เกียรติมาร่วมย้อนวันๆกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับครับ